ผมมีความสุขแทนแฟนบอลของเราผมภูมิใจในทีมชุดนี้ที่ไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆเราได้พิสูจน์ได้เห็นถึงสปิริตอันยอดเยี่ยมของทีมเราและผมดีใจมากๆที่ช่วยพาทีมคว้า3แต้มสำคัญในเกมดาร์บี้แมตช์เกมนี้สวัสดีครับโฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของดาวยิงวัยเก๋าผู้ปลุกปีศาจร้ายที่หลับไหลโอลิเวียชิรูคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคำพูดของโอลิเวียชิรูดาวยิงตัวเก๋าวัย35ปีของเอซีมิลานที่ซัดคนเดียว2ประตูให้เอซีมิลานพลิกกลับมาชนะอินเตอร์มิลานทีมจ่าฝูงไป2-1หลังจากที่อีวานเปริซิชยิงนำให้กับอินเตอร์ไปก่อนตั้งแต่นาทีที่38แต่ครึ่งหลังนะครับชิรูก็มาเหมาคนเดียว2ประตูช่วยทีมปีศาจแดงดำเอซีมิลานกลับมาพลิกชนะได้สำเร็จในศึกมิลานดาร์บี้ครั้งที่301ทำให้ในตอนนี้เอซีมิลานไล่จี้อินเตอร์มิลานเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังเตะมากกว่าอินเตอร์อยู่1เกมสำหรับผลงานของชิรูในเกมที่พบกับอินเตอร์มิลานเขาช่วยทีมทั้งเกมรุกและก็เกมรับโดยสถิติของชิรูในเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเขาชนะการดวลลูกกลางอากาศถึง4ครั้งช่วยเคลียร์บอล2ครั้งมีจังหวะทำประตูในเกมนี้2ครั้งและก็เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ทั้ง2ครั้งเลยณเวลานี้นะครับเราคงสามารถพูดได้เต็มปากแล้วว่าเงินจำนวน2ล้านยูโรที่เอซีมิลานจ่ายไปให้กับเชลซีในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามันคุ้มจริงๆครับเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับชิรูมีส่วนร่วมกับประตูของเอซีมิลานไปแล้วถึง10ประตูด้วยกันจากทุกรายการเขายิงไป8ประตูและก็ทำไปอีก2แอสซิสต์จากการลงสนามไป21นัดผลงานกับมิลานของชิรูนะครับถือว่าอายุ35ปีเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆครับย้อนกลับไปนะครับตอนที่ชิรูเปิดตัวกับเอซีมิลานในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2021เวลานั้นนะครับหลายคนก็คงจะตั้งคำถามกับชิรูว่าอายุตั้ง35ปีแล้วนะครับจะไหวหรือเปล่าจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ8เดือนที่ชิรูเล่นให้กับทีมปีศาจแดงดำและเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาเลยเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดของทีมในฤดูกาลนี้เทียบเท่ากับซาลาตันอิบราฮิโมวิชและราฟาเอลเลอาดาวรุ่งวัย22ปีของทีมสำหรับฟอร์มการเล่นของชิรูในฤดูกาลนี้ถือว่าครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกกลางอากาศการเข้าฮอสแล้วก็การเคลื่อนที่หาช่องว่างในการทำประตูโดยเหยื่อของชิรูในฤดูกาลนี้ก็มีกายารีซึ่งโดนไป2เม็ดโตริโนเวโรนาแล้วก็โรม่าโดนไปทีมละ1เม็ดและก็รายล่าสุดก็คืออินเตอร์มิลานที่โดนไป2เม็ดส่วนอีกประตูที่ชิรูยิงได้คือเกมที่ยิงใส่เจนัวในถ้วยโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชิรูนั่นก็คือการเข้ามาทำลายอาถรรพ์เสื้อหมายเลข9ของเอซีมิลานที่ถูกต้องคำสาปมานานถึง10ปีเพราะนับตั้งแต่ฟิลิปโปอินซากี้แขวนสตั๊ดกับเอซีมิลานไปตั้งแต่ปี2012จากนั้นก็มีนักเตะมากมายถึง10คนไม่เว้นนักเตะชื่อดังอย่างอเล็กซานเดร์ปาโต้เฟอร์นันโดตอเรสกอนซาโลฮิกัวอินมาริโอมานซูคิชต่างก็เข้ามาฟอร์มตกภายใต้เสื้อหมายเลข9ของเอซีมิลานแต่พอเสื้อหมายเลข9ตกมาเป็นของชิรูกับกลายเป็นว่าผลงานของเขาเปรี้ยงปร้างกับทุกคนอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับชิรูนะครับถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์สูงมากๆเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018กับทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ลีกเอิงกับมองเปลีเย่คว้าแชมป์เอฟเอคัพ3สมัยกับอาร์เซนอลคว้าแชมป์เอฟเอคัพยูโรปาลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเชลซีเรียกได้ว่าเขาคือสุดยอดนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลเลยทีเดียวจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าชิรูจะสามารถช่วยให้เอซีมิลานกลับมาทวงบัลลังก์สกูเรตโต้ได้หรือเปล่าเพราะเอซีมิลานห่างหายจากการคว้าแชมป์เซเรียมานานถึง11ปีและถ้าหากชิรูและเพื่อนๆทำได้สำเร็จจะทำให้เอซีมิลานทำสถิติคว้าแชมป์เซเรียเทียบเท่ากับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างอินเตอร์มิลานอีกด้วยเพราะการคว้าแชมป์ของทีมงูใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้วทำให้อินเตอร์คว้าแชมป์เซเรียเป็นสมัยที่19มากที่สุดเป็นอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่ยูเวนตุสทีมเดียวเท่านั้นซึ่งยูเว่คว้าแชมป์เซเรียไปทั้งหมด36สมัยแต่หากว่าฤดูกาลนี้เอซีมิลานสามารถทำได้ก็จะทำให้พวกเขาคว้าแชมป์เซเรียเทียบเท่ากับอินเตอร์มิลานทันที14นัดต่อจากนี้นะครับต้องลุ้นกันแล้วครับว่าสุดท้ายใครจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครองซึ่งแน่นอนแล้วครับโอลิเวียชิรูจะเป็นตัวแปรสำคัญของเอซีมิลานอย่างแน่นอนและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าชิรูในวัย35ปีจะพาเอซีมิลานกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของดาวยิงวัยเก๋าผู้ปลุกปีศาจร้ายที่หลับไหลโอลิเวียชิรูวันนี้ผมโฟตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ